มาดูเรื่องการอนุรักษ์พยูนนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่กลับมาให้หลายคนหันมาให้ความสำคัญกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดกรณีมาเรียมพยูนน้อยแห่งเกาะลิบงตายลงจากปัญหาขยะพลาสติกนะคะตอนนี้ก็มีโครงการเกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการวิจัยอนุรักษ์พยูนซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงชาวบ้านรอบๆพื้นที่เกาะลิบงในจังหวัดตรังเนี่ยเข้ามาร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์พยูนและแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะโดยทีมวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวและชาวบ้านในพื้นที่เกาะลิบงจังหวัดตรังได้ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์พยูนของประเทศอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์พยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยเนื่องจากลิบงเป็นเกาะที่มีพยูนมากที่สุดของไทยประมาณ180ตัวและมีแหล่งหญ้าทะเลอาหารของพยูนขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องรักษาควบคู่กับการต่อยอดความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการวางแนวทางเพิ่มจำนวนประชากรพยูนและลดอัตราการตายให้ได้มากที่สุดเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสกสวได้สนับสนุนให้ประชาชนที่เกาะลิบงร่วมทำโครงการวิจัยอนุรักษ์พยูนเพราะพบว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากผลกระทบจากการท่องเที่ยวการทำประมงและการล่าตามความเชื่อเมื่อได้ร่วมโครงการวิจัยชาวเกาะลิบงจึงรู้สึกผูกพันรักและสงสารพยูนเกิดกระบวนการปกป้องพยูนส่งผลให้จำนวนพยูนเพิ่มขึ้นจาก170ตัวปัจจุบันมีมากถึง200ตัวโดยในวันที่24พฤศจิกายนนี้เกาะลิบงจะมีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะถือเป็นกิจกรรมใหญ่หลังจากมาเรียมได้ตายลงด้วย